สวัสดีค่ะนะคะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะวันนี้นะคะเป็นไลฟ์สดเกี่ยวกับทุนมัธยมนะคะในประเทศอินเดียนะคะ Caledonian International School นะคะซึ่งเป็นระบบ IB ที่ขึ้นชื่อนะคะในโลกนี้นะคะเพราะว่าระบบ IB เองเนี่ยนะคะเป็นระบบที่หนึ่งในที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเกี่ยวกับตัวของโรงเรียนนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะครูยุ้ยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะครูยุ้ยอยากจะให้ดูในส่วนของเว็บไซต์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะครูยุ้ยอยากจะบอกประวัติโรงเรียนนิดนึงนะคะว่าข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ต้องมาไลฟ์สดกับครูยุ้ยนะคะเผอิญวันนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะของประเทศอินเดียนะคะเป็นวันหยุดนะคะวันหยุดยาวก็เลยครูยุ้ยก็ทำไลฟ์สดคนเดียวแต่ว่าครูยุ้ยเคยไลฟ์สดกับเจ้าหน้าที่แล้วหนึ่งนะคะเกี่ยวกับCaledonian International School นะคะมีนักเรียนทั้งหมดเนี้ยประมาณ400คนนะคะก็ใกล้ภูเขาหิมาลายานะคะก็คือพูดง่ายว่าใกล้ภูเขาหิมาลัยนะคะในภาษาไทยนะคะก็ใกล้ภูเขาหิมาลัยน้องเนี่ยสามารถน้องๆนะคะผู้ปกครองสามารถที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนระบบ IB ได้นะคะสามารถที่จะนะคะไปเรียนก็คือพูดง่ายว่ามีทั้งม.ต้นกับม.ปลายนะคะมีรับเด็กเล็กแล้วก็พูดง่ายว่าทั้งม.ต้นและม.ปลายสามารถที่จะเรียนที่โรงเรียนนี้ได้นะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะก็จะมีระบบของอังกฤษ NCUK เข้ามารองรับด้วยนะคะก็น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเป็นเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะคะมีทั้งอเมริกาเยอรมันแคนาดาอังกฤษออสเตรเลียแล้วก็อื่นๆนะคะรวมถึงมีหอพักนะคะมีสระว่ายน้ำนะคะในโรงเรียนด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็พูดคุยกับอาจารย์นะคะตัวต่อตัวทุกๆ2สัปดาห์นะคะแล้วก็มีคลับต่างๆนะคะมีกิจกรรมมากมายเยอะมากๆเลยมีอะคาเดมี่หรือว่าอาร์ตสปอตต่างๆนะคะแล้วน้องๆเนี่ยสามารถที่จะนะคะอยู่หอพักแล้วก็อาหารการกินเนี่ยก็จะมีซีฟู้ดด้วยนะคะก็แบบทางเจ้าหน้าที่เขาเคยไลฟ์สดกับครูยุ้ยนะคะเดี๋ยวเรามาแชร์ริ่งสกรีนกันเกี่ยวกับเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยขอแชร์สกรีนนิดนึงเพราะว่าอันนี้ก็จะมีทุนด้วยนะคะสำหรับไลฟ์สดอันนี้นะคะครูยุ้ยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวครูยุ้ยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะครูยุ้ยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะโอเคมาแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูสกรีนกันนิดนึงนะคะแป๊บนึงนะคะก็ดูแชร์สกรีนนิดนึงโอเคมาแล้วนะคะของโรงเรียนนะคะ Caledonian International School นะคะที่อยู่ในประเทศอินเดียในขณะนี้นะคะถ้าเกิดดูในหน้าจอของครูยุ้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันขึ้นหน้าตัวไลฟ์สดหรือเปล่านะคะเกี่ยวกับตัวโรงเรียนนะคะหรือว่าจะเป็นทั้งม.ต้นกับม.ปลายนะคะที่นี่ม.ปลายจะเป็นระบบของ IB นะคะใน About Us น้องๆสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูนะคะคลิกคุลัมนะคะชีวิตของโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนประจำนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูในหน้าเพจในส่วนของ Boarding School นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพของในโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุณยิ่งคอยดูนิดนึงนะคะว่ามาหรือเปล่าในไลฟ์สดนะคะเพราะโรงเรียนนี้จะเป็น boarding school นะคะน้องสามารถที่จะทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะมีกิจกรรม facility ต่างๆนะคะแล้วก็มีหอพักนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปร่างนะคะก็คือแบบเป็นหน้าตาของโรงเรียนนะคะโรงเรียนนี้ก็ถ้าเกิดเข้ามาดูนะคะเขาจะมีคลังรูปภาพนะคะในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะถ้าเกิดดูอันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมทั้งวาดรูปกีฬาดนตรีนะคะถ้าเกิดเดี๋ยวคุยดูซิว่าไลฟ์สดมันขึ้นมาหรือเปล่านะคะกิจกรรมโรงเรียนแล้วก็พานักเรียนไปแข่งขันต่างๆนะคะนี่จะเป็นรูปของกิจกรรมนักเรียนนะคะแล้วก็ในส่วนของแคมปัสนะคะเหมาะสำหรับเด็กนักเรียนนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะธรรมชาติมากๆเลยใกล้กับภูเขาหิมาลัยนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวโรงเรียนนะคะแล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่มาไลฟ์สดกับครูยุ้ยไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะสำหรับน้องๆ นะคะในส่วนของภาษาอังกฤษนะคะเขาจะมีหลักสูตรเรียกว่า ESL นะคะในส่วนของ ESL ของน้องๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดน้องๆไม่ได้ภาษานะคะสามารถที่จะเรียนภาษาได้นะคะในโรงเรียนนะคะถ้าเกิดดูนะคะเขาจะมีคุยเขาสต็อปแชร์ริ่งสกรีนก่อนนะคะ
ก็อันนี้นะคะพี่ขอ stop sharing screen สักครู่หนึ่งนะคะจะกลับมาในหน้าของซูมของคุยุ้ยนะคะโอเคกลับมาละนะคะคุยุ้ยขออธิบายนิดนึงนะคะในส่วนของตัวโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะคะดูแลน้องนะคะเป็นแป๊บหนึ่งนะคะพี่ขอดูนิดนึงนี่ขอดูนิดนึงมาหรือยังนะคะโอเคมาละนะคะในส่วนของตัวโรงเรียนเองนะคะถ้าเกิดดูเจ้าหน้าที่เนี่ยจะดูแลเด็กตัวต่อตัวเลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่พูดง่ายๆว่าเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็มีพูดคุยกับน้องนะคะแล้วก็ผู้ปกครองด้วยสามารถนัดนะคะในช่วงนี้นะคะเด็กนักเรียนเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเรียนที่อินเดียได้นะคะเขาจะมีระบบการเรียนออนไลน์นะคะรวมถึงทุนด้วยนะคะน้องๆคนไหนนะคะอยากจะแล้วก็ผู้ปกครองอยากจะสมัครทุนนะคะของโรงเรียนคาลิโดเนียนะคะ International School สามารถที่จะคลิกลิงก์นะคะสมัครก่อนนะคะแล้วก็ครูยุ้ยจะนัดสัมภาษณ์โดยส่งเอกสารคือพาสปอร์ตทรานสคริปต์มาก่อนนะคะเพราะว่าโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อนะคะในประเทศอินเดียในขณะนี้รวมถึงมีทุนอีกด้วยนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่เขาหยุดค่ะมันเป็นวันหยุดของที่นู่นนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็อยากจะให้ครูยุ้ยเนี่ยโปรโมทก่อนนะคะเพราะว่าครูยุ้ยเคยไลฟ์สดกับเจ้าหน้าที่แล้วนะคะโดยส่งเอกสารนะคะพาสปอร์ตแล้วก็ทรานสคริปต์นัดสอบสัมภาษณ์ฟรีนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแล้วก็มีทุนถึง 50% เลยนะคะก็ในช่วงนี้ปีโควิดน้องๆสามารถที่จะเรียนออนไลน์จากเมืองไทยได้เปิดประเทศแล้วสามารถที่จะทำนะคะทำวีซ่านะคะไปเรียนในประเทศอินเดียนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะคุณยุ้ยจะให้น้องดูเป็นวิดีโอนะคะในส่วนของโรงเรียนนะคะในโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีสนามมีสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวคุณยุ้ยจะให้น้องๆเนี่ยเป็นดูวิดีโอของโรงเรียนนะคะคุณยุ้ยขอแชร์ริ่งสกรีนนะคะคุณยุ้ยขอให้ดูอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูโรงเรียนนะคะคุณยุ้ยขอดูแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะถ้าเกิดดูนะคะน้องๆสามารถที่จะเห็นเป็นในส่วนของแคมปัสนะคะเป็นตึกค่อนข้างใหญ่มากๆเลยนะคะมีอนาบริเวณนะคะมีสนามเป็นตึกนะคะถ้าเกิดดูเป็นภาพบนหน้าจอของครูยุ้ยในขณะนี้นะคะถ้าเกิดดูนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยจะแชร์ริ่งสกรีนในส่วนของวิดีโอนะคะให้กับน้องๆดูครูยุ้ยขอแชร์ริ่งสกรีนเป็นวิดีโอให้กับน้องๆ นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเป็นวิดีโอนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์ริ่งสกรีนนิดนึงนะคะคุยขอแชร์ริ่งสกรีนวิดีโอนิดนึงนะคะคุยขอแชร์เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุยลองดูนะคะว่ามันภาพมันมาไหมนะคะเดี๋ยวคุยลองใหม่นะคะเพราะว่าภาพมันไม่มาในไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวคุยขอลองดูใหม่นะคะว่าทำไมภาพมันถึงไม่มาเดี๋ยวรอสักครู่นะคะว่าทำไมภาพมันถึงไม่มาเอ่ยแป๊บหนึ่งนะคะคุยขอ stop sharing screen แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยขอแชร์สกรีนนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุยขอดูนิดนึงคุยขอแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูว่ามันมาหรือเปล่านะคะมันไม่มาไม่เป็นไรภาพมันไม่มาไม่เป็นไรแต่คุยแปะลิงก์ไว้ให้ดูก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยแปะลิงก์แล้วกันนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยขอแปะลิงก์ไว้ให้ก่อนที่จะจบไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยอธิบายก่อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุยยุ้ยจะแปะลิงก์นะคะของตัวโรงเรียนให้นะคะในส่วนของเมื่อจบไลฟ์สดนะคะไปคลิกดูได้นะคะทุนนี้นะคะมีถึง
ในส่วนของ50%นะคะในส่วนของมัธยมนะคะสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะสมัครฟรีไม่มีค่าบริการนะคะส่งพาสปอร์ตทรานสคริปต์นะคะแล้วก็ไปคลิกลิงก์สมัครนะคะครูยุ้ยจะนัดสัมภาษณ์ให้ฟรีนะคะก่อนจากกันนะคะอย่าลืมคลิกไลค์คลิกแชร์ให้กับครูยุ้ยนะคะเป็นกำลังใจให้ทำเพจนี้นะคะทุนเรียนต่อต่างประเทศฟรีทุนเรียนในไทยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ได้นะคะตามไลฟ์สดเดี๋ยวช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าจะเป็นทุนดีๆของประเทศออสเตรเลียภาษาปริญญาตรีโทเอกเลยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย